you โดยบริษัทกั GAF Energy d e ล e l o p m น n ์จำกัดมหาชนไฟลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษพรีเมียมเพอร์ฟูมนุ่มหอมนาน30วันระดับเวิร์คคลาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่บุ๊กเอาจริงปะเหมือนไม่เจอพี่บุ๊กนานมากแม่เอาก่อนพอพี่กลับมาแพทก็ไปไงเออดีแม่ลาสองวัน หนูไม่ได้ลาเป็นอดตย์มาปฏิบัติภารกิจหน้าที่แต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยไปประเทศไหนเนี่ยจะไปเช็คเลตติ้งให้รายการเรานะข่าวสาวซองของเราเนี่ยถือว่าเป็นรายการยอดนิยมค่ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยต่างประเทศดูอย่างอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เวลามาสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็เปิดดูสดออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทักไทยเลยพอเวลาสี่ทุ่มเนี่ยที่ที่อเมริกาเนี่ย อย่างที่บอกเขาห่างกัน12ชั่วโมงมันก็หมดแล้วดูละครหลังข่าวพี่นุกพอเขาคนไทยไม่มีอะไรก็เปิดทีวีใช่ดูดูรายการเราเพราะเขาบอกว่าได้อัปเดตข่าวตอนเช้าบ้านเมืองประเทศไทยเราเป็นยังไงพอตอนไปเนี่ยก็เนี่ยถูกอกถูกใจเขาเขาน่ารักเนาะเขาก็บอกว่าเขาได้อัปเดตรายการเราใช่คือหนูไปเนี่ยเขาถามเลยนะแม่แพทเป็นยังไงแม่ปุ้ยเป็นยังไงแม่แอบลาตุยลาคือเราดูดูเช็คเลยหนูเจออะไรบ้างคิดถึงเนาะเขากคิดถึงเขาชอบนะมันก็คือห่างกัน สิบสองชั่วโมงมันก็เหมือนกับว่าเราก็ดูละครหลังข่าวไงสิบโมงสี่ทุ่มน่ะก็ไปเช็คให้เราที่อเมริกาแล้วก็ไปเช็คที่เกาหลีให้ต่อด้วยนะเกาหลีก็คือไวกว่าเราสองชั่วโมงไงมีปากดีนะตั้งแต่เมื่อวานยังไม่มาอ่ะมีอะไรไหนกับมาร์เมีอะไรดีมาอาจารย์สกิดไร่เลยเหรอเหมือนแพทย์ไปได้อะไรดีมาหรือเปล่าไม่ได้ไได้อะไรดีใช่ไหมไม่เกี่ยวเลย ทันทันเขาทันเขาว่าป่อยบดเข้าทางเราอ่ะไม่ไม่ใช่ป่ยเข้าทางมีวันนั้นว่ะอตุ๋ยเขาก็เล่าถึงเรื่องการแต่งงงแต่งงานที่แต่งงานมันจะต้องมีแบบมันจะต้องมีแบบว่าการประตูเงินประตูทองแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างดีเลยอันนี้เขาก็ปอลบอกว่าอุ๊ยอะไรนะจากคนที่มีข้อมูลดีมากจากคนที่ไม่ได้ไม่เคยแต่งงานใช่ป่จากคนที่ไม่เคยแต่งงานอตุ๋ยอตุ๋ยช็อตมาอตุ๋ยบอกว่าเดี๋ยวมืองเจอกู บบไม่แลรายการเราดีตรงไหนรู้ไหม,ไมไไเขาเปิดตามสนามบินทุกที่เลยนะทีเ่เห็นเลยเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยต้องมี<อ>ตามอีสานก็มีขอนแก่นอุบลอะไรอย่างเงี้ยมีหลายจังห<อ>วัดเขาเปิดรายการเราในในในแอร์พอร์ตอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ดได้อัปเดตก่อนบินเขาได้ยินเสียงแจ๋วแจ๋วแหละวันดีคือดิฉันนั่งอยู่สถานที่ราชการ ก็มีเทปรีรันไข่คอแต่ใจก็นั่งอยู่ตรงนั้นพนักงานข่าวมองหน้าอ้าวไหนยังไงคะสดเหรอคะคุณบุโก้ดค่ะแต่ตอนไขยของไม่โซดแต่ว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนรายการเราใช่เราก็ต้องขายของเต็มที่รายการเราชื่อรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะคะเพราะหลายคนเวลาทักแม่ก็จะมาแล้วพี่ปุ้ยรายการเต้าข่าวขอโทษค่ะแชร์ข่าวสาวสตรองแล้ววันนี้อยู่คบแกงเลยมีสตันมไม่เคยทำอย่างนั้นนะไม่มีเต้าเต้าข่าวค่ะ ไม่มีเต้าข่าวค่ะไม่ดีไม่ดีเต้าข่าวสอนสตองกไม่มีนะจมีเฉพาะแชร์ข่าวอาวันนี้อยู่คบแกลงเลยไม่เปอยาวอยู่แกงเหจ้าจ้าแกงสอนน้องสวยนะยอดหลบสวยนะนะไปข่าวแรกจ้าเรื่องของปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้าที่ศรีราชาทำไมอะดีหรือไม่ดีโอ้โหไปดูเลยตำรวจทลายปาร์ตี้ยานรกลูกเข้าไปดูในนั้น อันนี้ก็คือใส่แว่นหรอมือดก็มืดเดี๋ยวจะใส่แว่นเป็นร้านแห่งหนึ่งในตำบลบางพระที่ศรีราชาชนบุรีค่ะจ้าแม่ตำรวจเข้าไปถึงก็เจอวัยรุ่นชายหญิงกำลังเปิดเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานบางคนอยู่ในอาการมึนเมาเต้นรำแล้วนะเ <c oughs> ต้นรำแล,แ,ลแล้วแนวลีลาตอ่ะแม่ใช่ใช่มึนเหมือนเลาเมืนเมาเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปที่ห้องที่เขาควบคุมเนี่ยเนาะแล้วก็บอกว่าเปิดปิดเพลงเปิดไฟทีนี้จากการตรวจสอบก็เลยไปเจอว่า ทั้งหมดเนี่ยนะในร้านเนี่ยเป็นคนเออเป็นผู้ชาย39คนเป็นผู้หญิง29คนมีทั้งหมดเนี่ยหกสิบแปดคนไปเจออุปกรณ์การเสพแล้วก็ยาเสพติดหลายชนิดเลยคุณผู้ชมค่ะม,มีทั้งยาบ้ายาอียาไอซ์มีเคตามีบนบรรจุในซองพลาสติกจำนวนมากมด้วยยังไม่พอไปพบอาวุธปืนด้วยนะคะอูมีอุปกรณ์การ,ณการเสพเรียบร้อยยังมีปาร์ตี้ไออีอยู่เนาะเยักงกล้าเนาะ แล้วก็มีในพื้นที่ที่ศีราชาด้วยนะหูสะดุ้งอะ่ะหรือเขาไปเข้าใจว่าห้าเม็ดเสอยเงี้ยหรอห้าเม็ดเสีไม่ผิดหรอห้าเม็ดคนละห้าเม็ดหกสิบแปดคนเนี่ยหรอก็รับกันไปคนละห้าเม็ดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ่าเขาโอ้ยอยาเข้าใจผิดนะแม่ทีนี้ภายหลังก็เลยไปตรวจสอบที่บอกว่าพบอาวุธปืนเนี่ยเป็นปืนบีบีกันนะคะและยังพบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยสิบเก้าอันเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายอะเนาะพบด้วยสิบเก้าอัน เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการบุกจับกลุ่มปาร์ตี้ในศรีราชาเนี่ยนะคะตำรวจเขาร่วมกับสืบสวนภาคสองแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมทั้งตำรวจที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจับกุ่มกวาดล้างสืบเนื่องมาจากร้านเนี่ยนัดมั่วสุมผ่านติ๊กตอกกล้ามาก <c oughs> <c oughs> ยังไงอะ่ะ <c oughs> แล้วเขาจะรู้กันได้ยังไงอะว่าอ๋อต้องมาร้านนี้นแต่แบบเจอกันอย่างนี้เหร ติกตอกร้านเข้าใจติ๊กตอกร้านแต่คนที่ไปจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นปลาที่มันจะต้องมีสิมันต้องกันน่ะมีทรายกันน่ะหรอว่าเขาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งว่าแหมเขาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันรู้แล้วอาหารร้านนี้ก็คือแน่นอนล่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าไหมก็โดนหมดนะคะทั้งเจ้าของร้านก็ถูกดำเนินคดีด้วยในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะทั้งหมด 68คนก็กลายเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะก็แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของร้านคืออนุชาติแล้วก็ธงชัยร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้เพื่อการค้าแล้วก็จําหน่ายาวัตถุกออกฤทธิ์ประเภท2มีไว้เพื่อการค้าด้วยส่วนทั้งหมดที่เป็นไปปาร์ตี้ทั้งหมดเนี่ยนะทุกคนก็จะเขาเรียกว่าอะไรสมัครใจเข้ารับการบําบัตนะ แล้วก็นําตัวส่งบําบัดรักษาที่แหลมฉบังเป็นศูนย์บาบัดที่แหลมฉบังเนาะก็เข้าบําบัดเข้าบําบัดเข้าบาบัดเนี่ยเข้าบําบัดหมายถึงอะไรนะพี่แพทย์เล่าซิอุ้ยอย่าบอกเลยแต่อันนี้บําบัดอันนี้เขาบําบัดจริงๆคือไม่โดยก่อนหน้านี้ถ้าคนน่ะโดนจับอะถ้าเป็นเสพอะแม่เข้าบําบัดหมายถึงเข้าคุกนะอแต่เขาจะเรียกกันว่าบำบัดพิเศษถ้าเป็นเรื่องคดียานะค่ะค่ะ แต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเป็นแค่สถานบําบัดแต่ก็คือแต่ก็คือกึ่งกักขังอะแหละกึ่งกักขังแต่ว่าไม่ได้น่าหน้ากลัวนะนะหรือเปล่าความน่ากลัวมันน้อยลงคือจับเขาไม่ใช่เข้าสถานพินิจด้วยถูกต้องบ้าก็คือเขาโรงพยาบาลอรักษาตัวให้หายฉีม่วงแล้วค่อยออกเนี้ยใช่หอมีกําหนดอาจจะหเดือนปีหนึ่งปี6กเดือนแต่ก็มีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับมีประวัติไปแล้วใช่ไหม เพราะถ้าจับครั้งหน้าอีกก็ไม่ใช่แค่บําบัดแล้วใช่ไหมพาดก็คิดว่าต้องลงประวัติแต่แค่ไม่มีแม่ดูจากทรงแล้วไม่ยังเป็นเด็กคดีเด็กน้อยอยู่เลยแต่อาจจะประวัติอ่ะอาจจะลงจากไหนมาเนาะเอาเงินจากไหนมาเส้นก็อาจจะไม่แพงไหมแม่หรือไงห้าเมตรอะไรหรอเนี่ยห้าร้อเจ็ดพันบอกราคาอันนี้ K หรือ E E ก็มีแม่โอ้คือยา E ที่เขาขาดทุกๆกันนะใช่ไหมอืม แพงนะไม่ออย่าบ้าถูกกว่าง่ายเนาะทั้งอีทั้งไอทั้งเคตามีนไหนเ่า่กี์เขาบอกคือสุดท้ายน่ะหรืออาจจะด้วยความแบบพอมันเหมือนมันไม่หนักอะเนี่ยเข้าบําบัดแต่ว่าจะไม่มีผลว่ามีเขาเรียกว่าไม่มีคดีติดตัวไม่ได้เป็นอัจฉริยกรอะไรอย่างนี้ไหมบําบัดเสร็จออกมาก็ไม่ได้มีประวัติอนอกซะจากว่าอย่างที่แม่บอกว่า ถ้ากลับเข้าไปด้วยทดนีอันนั้นอาจจะเริ่มมีประวัติก็คือถ้าถูกจับได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเริ่มมีประวัติแล้วว่าอ้าวคนนี้นั่นเนี่ยอ้าก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ก็อย่าไปทําเลยเพราะว่า พอมันมีประวัติไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปสมัครงานหรืออะไรก็มองเราอีกแบบคือบางทีเด็กๆเราอาจจะไม่ได้คิดรอกจริงๆน้องๆบางทีเด็กๆอาจจะคึกขนองอ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดนะแต่ประวัติอ่ะมันอยู่ในประวัติเวลาไปฝึกงานหรือว่าไปสมัครงานว่าเราเคยเสพอะไรเงี้ยเคยใช้ยาเสพติดใช่ใช่ใช่เคยใช้ยาเสพติด แล้วคนก็จะถ้าเกิดมีคนเคยใช้ยาเสพติดกับไม่มีมาสมัครพร้อมกันเขาเลือกใครล่ะก็จริงใครได้งานล่ะถูกริงเหมือนพี่ต่อไปเกตอทหารอ้วนพี่ค่ะในใบก็เวลาสมัครงานก็ ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารเพราะอ้วนพีแต่ตอนสมัยก่อนมีอยไใช้คาว่ามี2อย่างให้เลือกหมอบอกระหว่างหนึ่งอ้วนพีกับสอวิกลจริตผิดเพงก็เอาอ้วนพีเนาะตอนนั้นยังใช้คาว่าวิกลจริตอยู่ไม่ผิดเป็นไม่ได้เราก็เลยรู้จวหมอคาขออ้วนพีแล้วกันหนักเกินนะตอนนั้นไม่เอาวิกลจริตได้ไหมคะตอนนี้ก็อายุเกินแล้วก็ไปไปคัดเลือกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอยากไปคัดเลือกแล้วจริงก็อยากไปท่านเรียนเราได้ก็อยากไปแล้ว ตอนเด็กๆก็ไม่อยากไปไม่มีหรอกไม่อยากนีลาดอไม่อยากเกตนาหรแต่ตอนนี้อยากไปทุกอย่างอยากให้พ่ออยู่ใจพ่อเลได้ภูมิใจเออพ่อไม่อยู่แล้มีนะล่าสุดนะล่าสุดดาบนิกกี้อ่ะที่เขาเป็นตำรวจท่องเที่ยวอ่ะตำรวจท่องเที่ยวโคราตอนเป็นตำรวจก็คือเป็นตำรวจจริงๆใไม่มีความสาวเลยเป็นตำรวจให้พ่อเป็นนางงามให้แม่อ่าใช่ตำรวจท่องเที่ยวน่ารักเลยค่ะ ป็นคาแรคเตอร์เห็นไหมล่ะอ่ะมาเรื่องเราดราม่าดีกว่าเพชรว่าหลายๆคนที่เล่นติ๊กตอกต้องรู้จักช่องนี้แน่นอนเจ๊ก้อยสวยแหลกดังมากแม่คนติดตามเยอะมากอ,อ้าขอดูหน้าหน้าหน้าติ๊กตอกของเจ๊ก้อยหน่อยคือเขาจะมาในรูปแบบของการกิน,นบบก,กินเยอะสวยแหลกกินทุกอย่างแล้วมันอร่อยไปหมดแล้วคนก็เลยติดตามเยอะแต่อันนี้จะเป็นคลิปที่เจ๊ก้อยอยากเขาไปลงแข่งแล้วแกกินหมดก่อนเนาะแต่แกไม่ชนะ ทำอไมอ่ะอ่ะอ่ะแข่งกินใช่ไหมเนี่ยจะก้อยจะกินอย่างนี้ล้แต่กินกินหมดก่อนละเออถ้าแข่งแต่ไม่ชนะแข่งกินเขา้วทำไมเงะก็คือถ้าอันนี้คลิปที่จะก้อยอ่ะเขาลงว่าเนี่ยหมดเลยหมดก่อนหมดไปแล้วถาดหนึ่งนะกําลังไปอีกหนึ่งถ้าทำไมตัวแค่นั้นน่ะเออจะก้อยถ่ายพยาธิใหม่ล่ะไม่บางทีบางทีมันบางคนนะไม่อยู่ที่พยาธินะระบบการ เผาขาาการเขาดีดูดิฉันน่ะบางทีแค่ดมก็เขาไปแล้วนะโอเราดูดิเดอโอ้ยโอ้โหทำไมเคี้ยวอะเคี้ยวตอนล้วยังไงเจ๊ก้อยชนะหรือไม่ชนะเอางี้เจ๊ก้อยอ่ะกินหมดก่อนเดี๋ยวให้ดูเลยว่าเจ๊ก้อยกินหมดคนแรกอืมแต่ไม่ชนะอันนี้งงเจ๊ก้อยก็งงพอเจ๊ก้อยงงเจ๊ก้อยก็เลยออกมาโพสต์ในทั้ง Facebook และติ k กต k อกข่าวว่ากินหมดคนแรกน้องตั้งใจกินมากเสียดายน้องไม่เก่งเรื่องลีลา ลีลาอะไรอันนี้คือคำพูดจากพิธีกรที่พูดตอนประกาศรางวัลงงไหมเะก้อยงงไห,ไหสลสด่วเลิเลยน้องตั้งใจกินก็เลยได้อันดับสองเพราะว่าน้องไม่ไม่เก่งเรือเรื่องจากเียดานิดนึงน้องไม่เออน้องตั้งใจกินมากเลย <c oughs> แล้วน้องไหสลสดัวเลิเลยน้องตั้งใจกินก็เลยได้อันดับสองเพราะว่า<ๆ>น้องไม่เก่งเรื่องลีลเได้ที่สอง กินหมดคนแรกกินนี่แข่งกินก็ต้องคนวันหลังบอกด้วยสิว่าแข่งกินบวกลีลาเข้าใจปะปรากฏคือเจโก้อย่ะก็ลงดรามา嘛ดรามาสิฉําสิแม่ลงแชมป์กินจุคือคุณลุงที่ที่ที่ยกไปด้วยเนี่ยหรอถูกเอาตรงๆนะลุงก็ไม่ได้ผิดผิดกรรมการนั่นแหละถูกลุงเขาก็เต้นไปอาจจะเป็นการพีกนเพราะอะไรพีกันอ่ะแพทพูดถูก บางทีกินไปเต้นไปมาจะเป็นวิธีการย่อยก็ได้เอ้าแต่นี่เขาเขามีเขามีเสียงบอกว่าลีลาน่ลีลาอย่าลืมลีลาเอวโยกด้วยก้นอยู่อะไรไม่รู้บางทีแต่ถ้าอย่างนั้นเราต้องพูดว่าเอาลีลาตัดสินมันก็กินหมดคนสุดท้ายถ้าลีลาเด็ดก็ได้สิถ้าอย่างนั้นเพราะคุณลุงอะกินหมดเป็นนดับสองนี่มันคือแข่งกินแข่งกินค่ะในในใบบอกลีลาแค่สามสิบ เจก็ต้องชนะ30ซิีเออก็ถูกอีกนี่ไงเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันได้โพสต์ขึ้นมาว่าหลายคนรอชมทีมงานหญิงน้อยสรรหา,<ภ>ามา,มาให้มาอะไรอะมาชมิลาอ๋อของแชมป์กินจุแห่งประจวบคิริขันกันค่ะเกณฑ์การให้คะแนนจากเอกสารที่ได้รับมาเลยคือกินจุ70คะแนน ลีลา30รวมเป็นร้อยตัดสินเด็ดขาดจากคณะกรรมการเป็นสิทธ์ขาดคณะกรรมการทั้งหมด3ท่านโปรดชมลีลาแชมป์ก่อนว่าสมศักดิ์ศรีไหมก่อนคอมเมนต์นะคะอมาดูสิแต่มันต้องเจ็ดสิบมากกว่า30สิบใช่เพราะฉะนั้นคุณคนนี้เขาได้เขากินหมดก่อนใช่ลีลาเขาเอาไปเลยเต็มสามสบ กรรมการสามคนก็ต้องให้เขาถูกไหมไม่แต่ลุงเขาก็ไม่ได้เต้นแรงขนาดนั้นป้าไม่แต่ลุงเอาอย่างกินทีหลังกินเสร็จทีหลังป้าเพราะฉะนั้นน่ะแต่อันนี้เรามองอย่างนี้ถูกไหมแม่ว่าให้ไปเลยสามคนสามหนึ่งสามสองสามสามเก้าสิบคะแนนเอาลีลาเต็มไปเลยสามสิบแต่สุดท้ายอ่ะกินกินหมดเร็วเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ต้องให้เขาเจ็ดสามคนก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้มากกว่าเข้าใจป้าแม่ซึ่งตอนเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าคนอะไปด่าที่นี่แล้วที่นี่บอกจะจะฟ้องเจ๊ก,ก้อยเอาทำไมอะเอาสิเอาสิเอาอยัางไงช่วยกันกับเจ๊ก,ก้อยสิคือทางเจ๊ก,ก้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการโพสตด้วยนะวันนี้ทางผอผู้จัดเนี่ยโทรมาคุยแต่ไม่ได้ทําให้แกรู้สึกดีขึ้นเลยอบอกว่าแข่งเอาสนุกไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้ฮะ ไม่ยังไงอย่าแข่งอย่างนั้นก็เรียกว่าแข่งอย่างนั้นก็อย่าเรียกว่าแข่งใช่เพราะว่าเขาก็ทําผงทําเพจมีติดต่ออะไรเขาก็จะได้ไปบอกแล้วไปเชิญเขาไปนะ่นน่ะเออแต่ว่าผู้จัดงานบอกว่าแข่งเอาสนุกไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้ทําไมเราต้องทําลายชื่อเสียงขององค์กรและมีการต่อว่าว่าจะฟ้องร้องที่เราเนี่ยเอาเอาคลิปทั้งหมดของการแข่งขันไปลงทุกคนคิดว่ายังไงเจะก้อยถามคิดเหมือนเจะก้อยค่ะอันนี้เจะก้อยเขาถูกเชิญมาใช่ปะ เพชว่าถูกเชิญไปไม่งั้นเจ๊ก้อยจะไลฟ์สดเหรอจะไลฟ์เหรอแต่สมัครไปเหรอแต่ถึงให้สมัครยังไงอ่ะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเจ๊ก้อยคือคนดังใน t ิกต o k เขาก็คาดหวังให้เจ๊ก้อยช่วยโปรโมทงานนี้หรือเปล่าก็ถูกนะแต่พอมันมีดราม่าเจ๊ก้อยก็เลยจะซวยอย่างนี้เหรอหรอถ้ามันไม่มีดราม่าเอาแม่เชื่อเพชรสิถา้าไม่มีดราม่าก็ไม่มีเหตุการณ์นี้ ไม่มีเหตุการณ์ว่าโทรมาบอกจะฟ้องจะฟ้องเออแต่อย่าลืมนะว่ากติกาคือกินจุอ่ะกินเร็วเจ็ดสิบรีลาสามสิบสมมติคุณลุงคนนี้เขาเขาไม่ได้ผิดถูกหมายถึงถ้าเขากินรีลาก็ให้เขาไปเลยสามสิบเต็มสามคนไปเลยให้เต็มไปเลยสามสิบคล้ายเต็มไปเลยแต่ถ้าเกิดแพ้กันที่แต้มอะเจ็ดสิบอะมันต้องเต็มนะเพรอกินหมดก่อนเพื่อนอะถูกต้องป่ะ ใช่แม่มกินหมดก่อนเพื่อนได้ที่สองอไงคนที่กินเสร็จเป็นที่สองก็ใช่ไงคนที่คนที่กินเสร็จเป็นที่สองได้ที่หนึ่งถูกต้องไหมล่ะไม่แต่เธอดูนะไม่มีใครมีลีลาเลยไม่มีมีคุณลุงคนเดียวมีคุณลุงนั่นคนเดียวแล้วก็คนอื่นก็แบบคือโหไม่รจะพูดยังไงหลยแืคแ่คน,นที่มาอธิบายเม,มื่อกี้มันชนะขาดอยู่แล้วมองด้วยสายตาก็รู้ว่าชนะขาดอยู่แล้ว ไม่เราเต้นแค่เนี้ยคือลีลาเหรอวะเออนั่นน่ะดิตายแล้วตายละนี่ไงในวันแข่งขันมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด13าคนตลอดการแข่งขันมีการประกาศว่าแข่งกินเร็วและอย่าลืมลีลาเห็นไหมแข่งกินเร็วและอย่าลืมลีลาเข้าใจไหมแต่แพทก็ไม่เห็นมีใครมีลีลาเลยไม่ค่อยเท่าไหร่คือ,อทุกคนก็ทำไมรู้ป่ะเธอก็ขอแข่งกินเร็วจังใจกินก็กลัวจะแพ้ไง ซึ่งช่วงแรกๆอ่ะเจ๊ก้อยก็บอกว่าก็มีโยกนะแต่หลังๆมันโยกไม่ไหวลุงเองก็ไม่ไหวเห็นป้าลุงเองก็เริ่มตอนแรกๆก็โยกเยอะหลังๆก็โยกไม่ไหวเจ๊ก้อยนับถือจิตใจนะที่สุดกินขนาดนี้ได้ไม่เป็นไรถือว่าไปอิ่มแล้วกันช่างเขาเถอะแล้วเขาให้เราที่สุดรู้ไหมว่าเจ๊ก้อยกินอ่ะทั้งหมดที่เห็นอ่ะใช้เวลาสี่นาทีฮะโอ้ยต้องให้ไหมเออเป็นแพทแพทให้แหละให้โอ้ยนี่มีมีดื่มน้ำทาด้วยนะงนท่คุณท่านน้นได้ที่สองคุณลุงก็ไม่เสียใจหรอก แล้วที่งงที่เจ๊ก้อยต้องโพสตเป็นแพทแพทก็งงเพราะว่าพอเจ๊ก้อยแบบเอยสินาทีหมดพิธีกรเขาก็วัยเจ๊ก้อยผู้ชนะแต่พอสุดท้ายพิธีกรงงไหมพิธีกรก็ว่างงแหละม้งพอตอนสุดท้ายที่ประกาศประกาศบอกคุณลุงได้อ่าซึ่งคุณลุงกินหมดจะต้องมาดูเลยคุณลุงหมดภายในสิบนาทีแต่ห่างกันตั้งหกนาทีเจ๊ก้อยกินหมดภายในสี่นาที นี่อย่างเงี้ยมันชนะขาดอยู่แล้วแล้วอพอผลมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันมีการกลับอ่ะองานอึอ้งมาคนในงานอึ้งมาหน้าเด็กกันทุกคนก็คือพิธีกรเลยต้องพูดว่าเกลียดได้เรื่องลีลาแต่นะพิธีกรสวยพิธีกรก็บอกว่าเออเสียดายเรื่องเลรลีลาเจ๊ก้อยบอกว่าไม่ได้คาดหวังเรื่องเงินรางวัลเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พักมันมากกว่าเงินรางวัลที่จะได้จากงานนี้แต่แค่ต้องการโปรไฟล์ว่า ผ่านสนามไหนมาบ้างเพออนนื่อแล้วกินชนะมาตลอดไงที่ผ่านมาลงสนามแข่งขันมาแล้ว200สนามชนะทุกสนามทั้งสนามเล็กสนามใหญ่จนระดับประเทศก็มาแล้วและที่สำคต้องการช่วยการโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆเออเออส่วนที่สงสัยว่าคนที่ส้มหล่นได้ที่1แทนเนี่ยเป็นคนของคนที่จัดงานหรือเปล่าเพราะเห็นคนนี้มาที่งานตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม ใส่ชุดยูกาตะเหมือนกับเจ้าหน้าที่อืมแล้วก็คือใส่ชุดญี่ปุ่นเพราะเขากินอาหารญี่ปุ่นนะแม่ผู้ชนะอยู่สายมุมสายแล้วก็การใส่ชุดยูกาตะเหมือนกันเขาก็เลยสงสัยแถมยังช่วยจัดของอีกยกนู่นนี่ด้วยส่วนตัวมองว่าการแข่งขันกินเร็วก็ต้องกินเร็วเข้าใจพอต้องมีลีลาแม่ติดคอไหมพูดอันนี้คือเรื่องจริงแพทก็ยังคิดว่าเออ ถ้ากินกินละเส้นโซบะเมื่อกี้มันพันคอมันพันคอละพันตรงลิ้นไก่ละไม่ใช่จะบอกว่ามันเต้นไม่มันจะยังไงกินแลยตางเขาเจ็ดสิบอยู่แล้วการกินอ่ะเขาก็ต้องเต็มอยู่แล้วกรรมการสามคนเขาก็ได้เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอยู่แล้วไม่เราห่างกันตั้งหกกะทีนะเธอใช่ปล่ะแต่ยังไงเขาก็ชนะอยู่แล้วเอาอย่างนี้ถ้ามันห่างกันไม่เยอะเข้าใจได้ว่ากรรมการอ่ะ ตัดคะแนนลีลาเจ็กก้อยเอแล้วทางคุณลุงอ่ะมีสิทธิ์นําอยู่แล้วเพราะมีลีลาแต่มัน6นาทีอ่ะมันไม่ได้ใกล้แบบไม่ได้ใกล้4ี่กับ่ะถ้ามันห่างกันสองนาทีแพทว่าพี่ก้อยต้องเข้าใจว่าพี่ก้อยไม่มีลีลานี่นานมากแต่อันนี้มันห่างแสดงว่าคุณลุงที่ได้ที่สองเนี่ยห่างไปหกนี่หกแล้วที่เหลือนี่คืองพูดไม่ต้องพูดถึง เพราะฉะนั้นย um ิ่งไม่ได้ใหญ่เลยยิ่งอย่างนี้ยิไม่ได้ใหญ่เอาอย่างนี้มาฟังรองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ท่านให้สัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรีถึงขั้นมาให้สัมภาษณ์เลยเหรอมันเป็นดราม่าเป็นเรื่องใหญ่ปละมันเป็นดราม่าท่านรองว่ายังไงบ้างคะการแข่งขันมีการประกาศกติกาไว้กับใบสมัครและผู้ร่วมแข่งขันต้องอ่านทําความเข้าใจทุกคนก่อนแข่งขันแบ่งเป็นความเร็วเจลีลา30สิบ โดยมีคณะกรรมการเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดเทศบาลเมืองประจบครีขันเป็นผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันมีรางวัลนะอันดับหนึ่งจะได้พันห้าอันดับสองได้พันหนึ่งถึงได้บอกว่าอันดับสามได้500รพีก่ก้อยถึงแล้วว,ว่พันห้าค่าน้ำมันไปกับสามพัหมดละค่าที่พักเนี่ยเห็นไหม มองว่าการแข่งขันไม่ได้มีการชี้แจงทุกอย่างตามขั้นตอนประกอบกับหากผู้แข่งขันรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเหตุใดจึงไม่ทักท้วงตั้งแต่หลังจบการแข่งขันทักท้วงยังไงประกาศไปแล้วคือยังไงให้ลือใหม่ใช่ปะหนูไม่ยอมค่ะมันไม่ใช่หรอกหรือหลังการประกวดรางวัลเออหลังประกาศประกาศรางวัลกระทั่งล่วงเลยมาหลายวันจึงปรากฏเป็นข่าวดราม่าในโลกออนไลน์ เขาไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะว่าเขากลัวอะไรไออะไรนะงานจะล่มไปต่อไปต่อคนเยอะเป็นแพทย์แพทก็ไม่ทําแล้วแพทก็มาบดที่หลังเหมือนกันค่ะขอโทษด้วยที่หนูต้องพูดตรงๆนะคะส่วนประเด็นเรื่องการฟ้องร้องนั้นคงไม่มีการฟ้องร้องแต่อย่างใดพี่ก้อยเก็บอันนี้ไว้นะเพียงเป็นเพียงคำพูดเจ้าหน้าที่ที่โทรไปสอบถามเท่านั้นทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมเคารใจกับเจ๊ก้อย และยินดีที่เชิญมาเป็นแขกรับเชิญโชว์โชว์โชว์กินโชว์กินเร็วในการจัดงานปี68ได้โปรไฟล์เขาไม่ได้เขาอยากได้โปรไฟล์ว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินเออเขาไม่ได้อแต่เขากินเร็วจริงๆทุกคนเห็นประจักษ์พยานเห็น4นาทีกับ10นาทีค่ะท่านรองหนูขออนุญาตนะหลายคนมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการไม่ชัดเจน ในเงื่อนไขและรายละเอียดการแข่งประกอบกับสื่อสารที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีเงินรางวัลจำนวนไม่มากแต่เป็นเพราะผลการแข่งขันที่อาจจะค้านกับสายตาเลยเกิดดราม<ก>่าค้าน,านมากเห็นว่าค้านกับสายตาเห็นไหมท่านพูดก็คือคท่านก็นรู้ว,ว่ามันค้านกับสายตาแล้วทําไมถึงไม่แก้ไขอใหไไ้ไม่เกี่ยวว่าเราจะมาแบบชี้แจงต้องโวยวายตอนนั้นคนเราไม่เหมือนกันค่ะ คือแกมองว่ามันประกาศไปแล้วแล้วลุงได้รางวัลแล้วแล้วยังไงจะฉีกหน้าลุงฉีกหน้างานตรงนั้นหรือยังไงคือเข้าใจเลยนางว่าตรงนั้นน่ะคือเข้าใจแหละว่ากรรมการตัดสินแล้วมันมันเป็นที่สิ้นสุดการเอาแ,<ต>แบบต่ถ้าเก <โด S 2> ิดสมมติว่ามันขัดขานสายตาก,กับกติกาที่มันมีให้เห็นชัดๆอะคือสมมติพี่กินหมดไปนานแล้วตั้งเสียนาทีแล้วกว่าแพทจะหมดอีก6นาทีอะพี่ก็นั่งรอแพทนะ6นาทีหนูไม่ยอมจะกินหมดค่า 6นาทีไกลเรารู้ไหมระ,ระยะเวลาระหว่างที่เราชนะแล้วอ่ะเราก็ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาเราชนะแล้วรู้สึกตัวตลอดเวลาเราคือรู้เลยไม่ต้องให้ใครมาบอกมันรู้ด้วยตัวเองแล้วคนในงานก็จะรู้<อ>แต่พอประกาศเป็นแบบนี้เอ้าแล้วให้เขาทําหน้าไงอ่ะเราต้องช่วยกันนะเพราะหัวหินน่ะคนไปเที่ยวน้อยนะวัะน,นั้นเราต้องรีบเร่งอย่าให้เรื่องนี้มันเป็นดราม่านะเออ ไอ้เรื่องที่จะให้บอกพูดอ่ะเป็นแพทเป็นพิบุกเป็นแม่แพทก็มองว่ามันประกาศไปแล้วแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เราที่ถ่ายคลิปก็ได้ประจักษ์พยานคนที่ไลฟ์วันนั้นเือเขาก็เห็นพร้อมกันอ,อย่างนี้เราต้องไปตามนั่งแก้ทุกคนหรอ,อว่าอย่าลงคลิปอย่าลงคลิปอย่างนี้หรอแล้วมาเป็นข่าวที่แบบว่าอีกหลายหลายวันเพราะว่ากว่าคลิปมันจะแบบว่ากว่าจะเป็นไวัยร่อลไงเบรกดีกว่าจาช่วงหน้าพี่บุกไม่มีพลิกโผล่หรอกคุณไม่มีพลิกโผล่เพราะอะไร ตัวแม่ตัวมัมเขาอยู่แล้วค่ะหนูแม่ตัวมัม<น>ตัวมัตวมาานต,ตัวให้นมบุตรตัวสูตินารีแวะเพศเพศแพทยอยู่ตรงนี้แล้วมากลับมันเลยเดี๋ยวเจอ,อช่วงหน้าจ้าจ สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ถีผลิตจากมะขามแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาม่าโอเคหม่าล่าเนื้อและเห็ดทรัฟเฟิลสุดคั่วความอร่อยลองเลยต้องมารล้ละสิมี่โอ้ยถ้าเรื่องดูแลตัวเองนะแพทยกให้เขาจริงๆตัวแม่ตัวมามันเราคอยอะค่ะตัวบันดาไม่คือแพทอะพูดกับพีเลยนะว่าคุณคือไอดอลของแพทประภาจริงหรอไม่กับแม่เพราะอะไรรู้ป่าถ้าแม่ดูแลตัวเองขนาดเนี้ย คุณผู้ชมทางบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณลุงคุณป้าต้องดูแล้วก็คือต้องทําตามแล้วนะขอเคล็ดลับเลยค่ะเอาแค่เมื่อวานเอาเป็นว่าเวลาแม่นั่งคุยกับลูกบางทีแม่ก็ลืมไปว่าแม่อายุห้าสิบกว่าแล้วนะรปีนี้ไม่ห้าสิบสี่ปีนี้ไม่ห้าสิบสี่อาจจะไม่เชื่อหรอกคือบางทีเวลาแม่เล่าอย่างเมื่อวานแม่เล่าเรื่องคิมชอนโฮอ่ะแม่ยังเข้าใจว่าตัวเองเป็นสาวอยู่เลยเพราะแม่เห็นเขาแม่ก็อุ้ยเพาไอ้เกาอยู่เชียงใหม่ไอ้นี่มาช็อตฟิลบอกว่าบอกว่าคิมชอนโฮเขาชอบเล็งแซ่บ มันบอกว่าอีกแป๊บเดียวแม่ก็จะเล้งแทบแล้วก็เพืดูแต่เห็นไหมบางทีเราก็ลืมเลยบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆอ่ะบางทีเราก็อย่าไปยอมแพ้คือเรายอมรับได้ว่าอายุมันเลยนะหนูไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะแม่ทุกวันนี้หนูสู้มาตลอดอย่ายอมแพ้จริงๆอย่างกบบอกนะคะอย่าปล่อยตัวเราทําตัวเราให้ดูดีได้ในแบบของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีเคล็ดลับมาบอกคือก่อนที่มันจะดีก่อนที่จะมาดูแลตัวเองดีก่อนที่จะมาออกกําลังกายก่อนที่จะมาดูแลเรื่องผิว มันก็เคยพลาดเคยหนักมาก่อนทุกคนเข้าใจว่าทุกคนเพราะว่าช่วงวัยของเราค่ะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เสื่อมโทรมลงละมีทั้งริ้วรอยทั้งรอยหมองค้ำดูโทมไปหมดเอาง่ายๆก็คือแก่เห็นไหม ก่อนจะสวยมันก็มา,มาผ่านจุดนี้มาก่อนนะตามภาพเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าที่พูดถึงไทรลาจิน่ากระปุกแดงเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาอยู่มานานแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาอยู่มา15ปีแล้วเราจะเห็นไอ้กระปุกแดงไทรลาจิน่าเนี่ยในทีวีหลายๆที่บ่อยมากๆคือถ้าไม่มีคนซื้อจริงนะคะหรือว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงเนี่ยนะคะเขาก็คงไม่ได้มาพูดขายกันบ่อยๆ15ปีนะ15ปีคุณผู้ชมค่ะแล<ป>้วส <15 S 1> ังเกตว่า <15 S 2> คนที่มาพูดก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ไหมก็เป็นเนี่ยตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยในวงการนี่แหละค่ะคือถ้าไม่ดีจริงนะใครจะออกมาพูดให้ตั้ง4ีหปีมันก็เสียชื่อเขาหมดโมาดปากดีๆทั้งนั้นแต่ละคนเห็นไหมฮะเอาง่ายๆผู้าชายแบบพี่โน่ไม่ต้องไปพูดถึงใครพี่โน่แล้วกันเมื่อก่อนพี่โน่ก็สุดเลยโอ้โหปาร์ตี้เอ่ยทําไร่เอ่ยทําสวนเอ่ยนะคะใช้ชีวิตแบบโซมามากๆแล้วจริงๆพี่โน่เนี่ยจะใช้อะไรก็ได้ จ,จะเปแค่ไหนก็ได้โอเปให้สาวยังเปได้เลยจะเปให้ตัวเองแค่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าแต่พี่โนก็ใช้ไทรลาจินาแล้วดูวันนี้พี่โนในวัย58เลขผิดนะที่ให้นะ่ะ58ินะพี่โนเนี่ยนะคนะ,ะแต่สิบปากว่าไม่เท่าลองเองนะคะคุณผู้ชมก็ดูหน้าพี่ปุ้ยสมัยก่อนดูหน้าแม่สมัยก่อนมีแต่คนเรียกป้าแต่ก่อนมีแต่คนเรียกป้าปุ้ยนะแล้วไม่ได้เรียกป้าปุ้ยเพราะาติดปากนะเรียกเพราะว่าเออมันแก่คุณผู้ชมดูความแก่ ความแก่ทั้งหมดเนี่ยปัญหาทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนะไม่ต้องอธิบายว่าอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่เคยหนักๆแบบนี้นะวันนี้นะวันนี้กลับมาได้ที่นั่งอยู่คุยกับคุณผู้ชมเนี่ยนะกลับมาได้ขนาดนี้แม่โอเคแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คิดไม่ผิดเลยที่เมื่อก่อนเนี่ยกล้าตัดสินใจใช้ไทราลาจิน่าค่ะแล้ววันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้กระปุกแดงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันพัฒนามาแล้วนะคะอันนี้คือไทราลาจิน่า 12x ซึ่งพัฒนาสูตรมานานถึง5ปีค่ะตัวใหม่ตัวเนี้ยเข 5D Metric Colla คอลลาที่มันมาจากคอลลาเจนนะคะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทริลาจิน่าตัวนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งคุณผู้ชมเห็นไหมก็จะเป็นหว่างคิ้วริ้วรอยหว่างคิ้วนะฮะร่องน้ำหมากหรือว่าร่องบนปากหรือว่าจะเป็นริ้วรอยแนวนอนก็คือใต้ตาหางตาหรือว่าบนหน้าผากเนะะี่ยจะแลดูจางลงภายใน14วัน oh. ส่วนความชุ่มชื้นเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยตัวเก่าที่ว่าชุ่มชื้นนะตัวใหม่ชุ่มชื้นกว่าเดิม มันมีสารสกัดจากดอกโคย่าค่ะตัวนี้จะทําให้ชุ่มชื้นมากๆเลยแต่ว่าต่อให้ต่อให้แม่จะพูดกับผู้ชมยังไงนะ<ม>ถ้าผู้ชมยังไม่เคยเปิดใจที่จะสั่งไปลองหรือซื้อไปลองุผู้ชมไม่มีทางรู้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะเชื่อแม่เชื่อพี่ปุ้ยแล้วนะะจะต้องลองรับรองไม่ผิดหวังค่ะดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนแล้ววันนี้เป็นวันที่29กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7 สี่ปีจะมีแค่ครั้งเดียวโหใครเกิดวันนี้เนี่ยกว่าจะได้ที่เนาะกว่าจะได้บอกว่าทําบุญเนาะก็ส <4 S 1> <ป>ี่ปีมีครั้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแจกโปรดีที่จะทําให้เป็นตํานานเลยค่ะเอาแค่ของแถมนะคะของแถมก็เกินครึ่งหมื่นแล้วนะคะของแถมตัวเด็ดด้วยอันเนี้ยเขาบอกว่าเข้าสต็อกมาทีไรก็หมดไม่เคยพอนะ,ะถ้าเจอต้องจองไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมยกโทรศัพท์ขึ้นมากดที่เบอร์เดิมของพี่ปุ้ยเลย 1 5 7 7หรือว่า Line แอดไ a ร i ลาจิน่าแบค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่แบบนี้แล้วจะได้อีก2กระปุกพกพายัางไม่พอคุณผู้ชมจะได้ b r i g h t ทนนิ่ตัวนี้นาาหยายากอีก1ขวด5ชิ้นนะคุณผู้ชมขาหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียงแค่2,990บาทเอาไปใช้ยาวๆ3 4 5เดือนเลยเหมือนที่พี่ปุ้ยเคยบอก พอหารมาแล้วมันก็เหมือนคุณตื่นมาทาตอนเช้า15บาทแล้วก็ทาตอนก่อนนอนอีกแค่15บาทเท่านั้นเองและสำหรับไรเทนิ่งตัวนี้นะคะใช้ลงเป็นตัวแรกแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มทรลาจิน่าใครที่ผิวหน้าหมองคล้ำดูโซมดูดำม,มีจุดด่างดำผิวไม่สม่ำเสมอในช่วงเวลาตรงนี้นะในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันจะแ,แลดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็เนียนสม่ำเสมอกันอ่ ใคร,รที่โตไม่ติดใครที่โทรไม่ติดให้กดย้ำๆมาที่1577ตอนนี้นะคะ1577หรือว่า l i n e แอทไรลจีนาแบรนด์คุณผู้ชมอย่าลืมแะพี่ปุ้ยบอกโปรอีกทีนะจะเป็น2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาแล้วก็ Bright e ning อีก1ขวดเลย5ชิ้น2990บาทราคาเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่เคยฟังผ่าน,านๆแล้วคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โนก็มาเดี๋ยวออมูก็มาเดี๋ยวพี่คิมก็มาแล้วคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปโทรก็ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แล้วนะะค เพราะวันนี้วันเดียวเท่านั้นผ่านแล้วหมดเลยเพราะว่าไอ้ตัวไบเทนนิ่งเนี่ยถ้าหมดวันนี้ก็คือหมดเลยแต่แม่ว่าขอหน่อยซิสองร้อยใสหมดแล้วสี่ปีมีครั้งนับยีิบเก้านี่เอาให้เปล่าให้เป่าเอาบอกเลยถ้าได้โปรนี้หน้าคุณจะสดใสเอาเป็นว่าถ้าได้โปรนี้หน้าคุณจะหงโหเฮงดีรับทรัพย์รับโชคทั้งเฮงทั้งปังก่อนวันที่ห้าที่เขาจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ เจ้าแม่คนอิมจะประทานเงินหนหนกกอ,อเลยนานๆจะแถมเยอะขนาดนี้4ปีมีครั้งเอางี้แม่ให้เพิ่มอีก10นาทีแล้วกันอีก10นาทีที่เหลือเนี่ยนะคะแบบไม่จํากัดสายเลยนะคะ,ะเอาเป็นว่าถ้าบร i g เทนนิ่งหมดก็คือหมดนะ,ะโทรหนึ่งหหรือว่า Line แอ t ไร l ์ลาจิน่าแบรนด์ค่ะ2กระปุกใหญ่เห็นไหมคะคุณผู้ชมจะได้อีก2กระปุกพกพาเป็นเซรั่มรุ่นสีกระปุกยังไม่พอคุณผู้ชมจะได้บรายเทนนิ่งอีก1ขวดะคะ ทั้งหมดนี้ราคาเดิม2990บาทแล้วโปรที่เอามาให้วันนี้เนี่ยเรียกเลยว่าแจกเยอะได้เยอะได้แยะขนาดนี้จะมีแค่วันที่29กุมภาปีพันธ์ปี2567วันเดียวนะคะ <Huh. S 1> ถ้าพลาดแล้วนะ,ะถ้าดูอยู่แล้วกดมาเอาสิที่์ที่1577กดไว้ก่อนจองไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้แต่วันนี้กดมาก่อนที่1577นะคะห5 7 7หรือว่า Li n e แอทไรล่าจิน่าแบรนด์นะคะบอกอีกทีนะคะจะได้2กระปุกใหญ่นะจะได้อีก2กระปุกพกพาแล้วก็ 1, 2,990บาทราคาเดิมเหลืออีก8นาทีสุดท้ายเท่านั้นยังพอมีเวลายังทานกดไปจองอไว้ก่อนที่1,577แค่จองมันไม่ได้ใช้ตัง แล้วค่อยไปตัดสินใจอีกทีก็ได้แต่ต้องรีบกดย้ำๆมาเลยที่1577หรือว่า l i น์แอดทรีลาจิน่าแบรนด์ค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ25กุมภาหนึ่งห้าค่ะค่ะโอ้ยรีบเลยเกิดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบ่สิบปีมีคราจ้าใช่ก็ต้องรีบรีบนะแล้วเมื่อกี้แพทบอกไปเอ๊ะหัวหินเงียบจริงไหมแม่เออเนั่นแหละเพราะว่าล่าสุดอ่ะเขาบอกไม่จริงเขาบอกว่าโรงแรมโรงแรมเต็มนะโอ้โรงแรมเต็มแต่อาจจะไม่ใช่คนไทยหรือเปล่า เดี๋ยว update, อัปเดตเดี๋ยวอัเดตม,มีอ <update S 1> ัปเดตกันว่าหัวหินเงียบจริงไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอ,อร์ดิพลัสเบเออ์์ููสีช่วยลดคาร์บอนลดโลกร้อน หลังจากที่สองสวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะมีกระแสเยอะมากบอกว่าหัวหินเงียบมาดูสิว่าห,วหัวหินเงียบจริงหรือเปล่านะฮะหลังจากมีกระแสหัวหินเงียบเหงานะักท่องเที่ยวน้อยลงเพราะเบื่อรถติดพระรามสองจนกลายเป็นไวรัลที่ผูกพูดถึงเยอะมากล่าสุดนาะพบน่วยการนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันเผยว่าไม่เป็นความจริงหัวหินไม่เคยเงียบเหงาสถานการณ์การท่องเที่ยว ในภาพรวมและสิติการท่องเที่ยวหลังจากโควิดสงบลงในปี2565 <ฮะ S 1> จังหวัดประจวบคีรีขันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า9.75ล้านคน <โฮ S 1> ในปี2566มีนักท่องเที่ยวประมาณ11.14ล้านคนตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้าน4แสนคนจากรายได้ ท่องเที่ยวในปี2,565ประมาณ33,000ล้านบาทอไม่เงียบในปี2,566มีรายได้ประมาณ44,000ล้านบาท <c oughs> ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ <c oughs> เขาบอกนะประมาณ11,000ถึง12,000ล้านบาท นี่คือสิ่งยืนยันสถานการณ์เศิการท่องเที่ยวว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะพื้นที่ของหัวหินซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศยังมีสถานการณ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่ได้ผล ส่วนสถติท่องเที่ยวที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดอย่างเช่นวันหยุดนะคะตะเลิกวันมาคะบูชาผ่านมาสาวันนี้จะพบว่าอัอาตราการจองอยู่ที่แปดสิบห้าถึงหนึ่งรนะคะเฮ้ยอันนี้คือแน่นแล้วเต็มแล้วเออแล้วทำไมมันมีภาพออกมาแล้วก็เออว่าง,งียบเนะเาะันเงียบหรอซึ่งบางสถานาการ์อาจถึงหนึ่งรปอร์เซนต์นี่ไง บางที่อาจจะ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าหัวหินยังคงคึกคักส่วนร้านอาหารต่างๆที่ชายหาดยังคงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างคึกคักท่านบอกว่างันนะคะส่วนเรื่องราวราคาที่พักหัวหินนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วในช่วงหอยซีซันยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่า ลุ่มที่อยู่ยาวหลายเดือนอาจจะพักโรงแรม4ดาว5ดาวาหรือ3ดาวซึ่งเขาจะบริหารงบประมาณได้ในการพักระยะยาวได้อย่างสะดวกกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวคนไทยบางส่วนอาจจะจองโรงแรมแบบกระชั้นชิดก็เลยได้ราคาแพงหรืออาจจะเป็นช่วง พิกไฮซีซันแต่เมื่อช่วงไฮซีซันหมดระยะลงนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางกลับในช่วงเดือนมีนาโร<อ>งแรมสดาว5ดาวจะปรับรลดราคาลง<อ>บวกกับการทำโปรโมชัน่นเพื่อขายให้กับตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยมาเที่ยวในช่วงปิดเทอมในเดือนเมษาพฤษภาของครอบครัวปิดเทอมเดือนหน้าแล้วปิดเทอมเมษาพฤษภาก็แพงขียนใหม่ ไม่ใช่เด็กๆปิดเทอมตั้งแต่เดือนหน้าแล้วแม่มีนามีนาเมษาปิดเทอมใหญ่ครับปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุน่นท่านตอ,ตอ,อ,อบอกว่าราคาจะปรับลดลงมาโรออองแรมจะปรับลดเข้าสู่โหมดในช่วง low season ถึงเดือนตุลาคมจะวนไปถึงฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ในช่วงนี้ต้องบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเรียกว่าสปริงเบรคเขาจะหนีหนาวมาเที่ยวบางคนจะไปฝั่งฟลอริดาเพราะฟลอริดาเส้นศูนย์สุดเดียวกับประเทศไทยม,มีอากาศร้อนๆชื้นๆเย็น,น,นๆสบายๆและมีหาดไมอามีแต่ถ้าเกิดหลายๆคนแหล่งแลนด์มาร์คที่เขาปักหมุดก็คือประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยพัทยาหัวหินประจวบภูเก็ตเกาะสมุย เกาะเต่าเกาะพังงานเกาะพีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่าองนี้เขาจะอย่างนี้เลยนะวัยรุ่นชาวอเมริกาใกล้จบ High School หรือจะกประจบ u n i ว e r <dear> s i t y ยเขาจะบอกพ่อแม่ว่าในช่วงนี้สปริงเบรกอะขอไปหาพี่บุตรที่เมืองไทยไม่พี่ไม่ต้องไปหนูมาแทนเขาจะขอบัตรเครดิตพ่อกับแม่เพื่อเป็นของขวัญที่จบ High ไฮสคูลหรือ University พ่อกับแม่ก็จะให้บัตรเครดิตลูกมาลูดได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งเงินสะพัดในช่วงกุมภาพันธ์นี้แหละจะเป็นช่วงสปริงเบรกของนักเรียนวัยรุ่นอไม้ว่าจะมาไม่ต้องไปไกลอยู่เมืองไทยขอให้มา welcome to Thailand ขอบพูดคุณแม่อมัสราโปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉัน welcome to Thailand สวัสดีค่ะจบไฮสคูลแล้วพ่อแม่ก็ต้องให้บัตรเครดิตลูกมาลูดใช่ไหมนนี้เป็นวัฒนธรรมของอเมริกาใช่ไม่ใช่ของเราสองคนแน่นอนว้ากกำลังจะบอกของเราได้ไหมของเราแม่พ่อให้บัตรเครดิตหนูไปรูดเท่าไหร่ก็ได้เป็นของขวัญที้หนูจบ S High school, s c หรือว่ายูนิเวอร์แม่จะบอกลูกว่าอย่าใช้วัฒนธรรมอเมริกากับแม่ <c oughs> มันใช้ไม่ได้พอลูกเรียนจบแล้วลูกก็ต้องหาเงินเองมแม่ยังต้องหาเงินเองเลยเออไม่ได้อ้าจะมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศกา่อนว่าตอนนี้อากาศของเมืองไทยเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างแปรปรวนเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์เนี่ยเขามีการบอกบอกอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละว่า กรมอุตุเนี่ยเขาคาดการว่าตอนร้อนจะร้อนถึง44.5องศาในปีนี้นะของเมืองไทยนะยซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุาก็พูดตรงนะฮะดูจากค่าดัชนีความร้อนเนี่ยคือมันสะท้อนความรู้สึกความร้อนของร่างกายจากการนำอุณหภูมิของอากาศมาคิดร่วมกับความชื้นสัมผัสไว้อย่างเช่น เวลาเราดูว่าอุ้ยวันนี้มันร้อนเยอะจังใช่แต่พอเวลาเราไปดูเ,เขาเรียกอะไรอะแบบเวลาเราไปดูว่ามันมุณหภูมิเท่าาหร่มันมค่33 3บแต่ทำไมเรารู้สึกว่าอะนั่นแหละที่ผู้กบบอกร้อนว่าฟิวไลท์ฟิวไลท์ก็คือค่าดัชนีความร้อน<ม><ม>ที่มันเป็นค่าสะท้อนความรู้สึกร้อนของร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากดัชนีความร้อนเกิน40องศา ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตรกเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นภาวะที่ร่างกายของคนเราเนี่ยรู้สึกร้อนจัดจนส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายแล้วมันก็อาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้นะฮะกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยฮะ ก็ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกส่วนคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่ว่าถ้าต้องทํางานกลางแจ้งเนี่ยนะหรือทํางานกลางแจ้งเป็นเวลานานเนี่ยจะมีโอกาสเกิดฮิสโตรกได้เช่นเดียวกันพี่ๆที่เป็นแบบว่าทํางาน<อ>งกลางแจ้งส่งของอพี่รเดอร์พี่รเดอร์ทั้งหลายอะค่ะแล้วก็พี่แมสเซนเจอร์เนี่ยน่าเป็นห่วงมากเพราะบางทีบางคนไม่ใส่แมสกด้วยนะใช่ขเาขเาก็ร้อนอ่ะเข้าใจเขาน้องเอื่อออกใต้แมสอ่ะแม่ใช่เขาต้องทํางานกลางแจ้งเขาต้องเลี่ยงการ วมใส่ชุดที่มีสีเข้มนะเพราะเนื่องจากจะดูดซับความร้อนได้ดีแล้วก็ทั้งวันนี้ต้องดื่มน้ําให้เยอะๆค่ะสลับกับเข้าที่พักในร่มเป็นระยะด้วยเช่นทุกๆ30นาทีหรือว่าทุกๆชั่วโมงค่ะอาการสําคัญของฮิสโตรกเนี่ยถ้าเกิดว่าขี่รถไปแล้วเกิดวิงเวียนอ่อนเพลียร่างกายมีความร้อนเพิ่มขึ้นเหงื่อไม่ค่อยออกผิวมันร้อนมันแดงมันแห้งเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยให้รีบเข้าที่ร่มหรือในห้องที่มีความเย็นแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆ ส่วนการปฐมพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มีอาการของโรคฮิสโตรกเนี่ยให้เขานอนราบให้เขายกเท้าแล้วก็สะโพกสูงให้คลายเสื้อผ้าให้หลวมด้วยนะคะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกเท่าที่จําเป็นแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ําเย็นไปเช็ดตามตัวตามซอกคอตามรักแร้ศีรษะรวมทั้งใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนถ้าหากผู้ป่วยหมดสติเนี่ยให้จับนอนตะแคงเพื่อป้องกันโคนลิ้นอุด <c oughs> ทางเดินหายใจ คือต้องนอนตะแคงจกพระนอนตะแคงนะแล้วก็หากประถมพยาบาลแล้วอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยให้โทน1669เลยค่ะแล้วก็เราสามารถป้องกันไม่เกิดฮิสโตรกได้ด้วยการดื่มน้ําดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักติดต่อกันเ,<อ>เป็นเวลานานด้วยนะคะสวมชุดออกกําลังกายที่ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ให้ออกกําลังกายเป็นกลุ่มถ้าเกิดเพื่อนเห็นความผิดปกติเนี่ยก็จะได้แจ้งหน<อ>ึ่งกหกเก้าสายด่วนได้ค่ะ อย่างเช่นไปวิ่งเนี่ยกลางแจ้งเนี่ยไปวิ่งคนเดียวบางทีคนไม่เห็นไม่เห็นว่าเราเป็นอะไรอะไรยังไงไปวิ่งเป็นกลุ่มอืพี่แพทก็ต้องระวังนะเพราะแพทยอยู่กลางแจ้งบ่อยเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์ชอบไปกันแต่เสื้อผ้าก็ร้อยชิ้นอยู่แล้วไม่ได้ต้นตรคือกลัวมันร้อนอโอไม่ได้จะจะโทเจอเลยหรอกกลัวมันร้อน อ๋อกลัวไม่ประทุประเดี๋ยวไงกลัวซ้ำประเดี๋ยวแม่เอะวันก่อนใครถามแม่นะบอกว่าช่วงนี้ทําไมพี่แพทย์เขาแต่งตัวแบบมิดชิดจังเออแม่ก็บอกว่าเขาคลุมเขาคลุมข้างในเขาออกเขาหอดสิหนูเขาหออยจขากห้องเขาออกออกใค้ก็ห่อสิคาสิใครถามแม่ก็ไม่รู้แม่จำไม่ได้แต่ว่ามีคนถามแม่ก็บอกอ๋อเสื้อเขาคลุมอยู่เขาก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมก็ยังมิดชิดเหมือนเดิมเดิมเล้ยเอา เบรกเลยเนาะเบรกเลยเบกเลยก็คือแม่แอบจะเอลือดเดี๋ยวเล่าหน่อยนะแม่นะมีข่าวแม่แอข่าบใช่ไหมคะโอเคค่ะสนับสนุนโดยโฉมใหม่ชนิดลูกลิ้งเสียงเพียวตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแครีเรีรคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม ามามาถึงเรื่องราวต่องต่งตางต่างกันบ้างเรื่องราวของพี่แอฟพักสะออนเผยอารมณ์เป็นเหตุจนใช้คําว่าคูณกับนนกูลเขาคุณ <k ân> เออ ตั้งแต่เปิดตัวก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆคลับได้ฟินไม่หยุดสําหรับคู่พระคู่นางท่านนี้เรียกว่าคู่จริงหรอค่ะนะคะ<อ>นะคะนนกูลกับแม่แอฟของเราอย่างก่อนนี้เนี่ยทั้งคู่ live ไลฟ์ออติ๊กตออ็นี่เขาไลฟ์ติ๊กต็อกปกติเขาไม่ไลฟ์นะแม่แอฟเออซึ่งแม่แอฟก็ได้ออกมาเข้าวงการติ๊ก o k อกแล้วเขาแล้วคุณเรียกนนกูลว่าคุณอแปลว่าเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้หรอ ด,ดูหน้าสิดูหน้าออดหน้าดูน้าถ้ามาฝ่ายฉันถึงกับงงไปเลยพร้อมกับคําว่าผมคิดว่าเรียกแบบน่ารักน่ารักฟังดูแล้วไพเราก็นึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษ <c oughs> คุณอารมณ์พิเศษแหละไม่ใช่ค่ะถ้าเรียกคุณเมื่อไหร่ล่ะก็อ,อารมณ์เกรีก้วกล่เริมาแล้วมแ <c oughs> ลา <c oughs> คุณเออมันก็ไม่ออกล่าสุดแม่แอบก็เผยถึงเรื่องราวเรื่องนี้ให้ฟังว่า คู่เราไม่ได้มีคำต้องห้ามเรื่องคำว่าคุณเขาไม่เห็นกลัวเลยเขาไม่เห็นต้องกลัวเลยมไม่ต้องเก็ตด,ด้วยซ้ำถามว่าใช้บ่อยไหมตนไม่รู้เหมือนกันบอกจริงๆก็แบบนี้แบบกับหลายๆคนเวลาที่เราไม่ค่อยแฮปปี้มันก็จะเป็นคำพูดที่ดูห่างออกไปแต่ก็ไม่รู้<อ>ว่าคนอื่นเข้าใจออมามวัานนั้นพูดกันขำๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นคุณยังไงคุณอ,อย่างเงี้<อ>ยฝากเราถ้าไม่แฮปปี้ เมิงหรอเงี้ยหรอคนรักขอเราแม่ยังไม่มีเลดิโอ้ยเลยไม่รู้จะเรียกเขาไงคะแพทแล้วเราสิถ้าเป็นคนรักของเราเรียกอะไรยอแพทเรียกชื่ออ๋อเขาจะไม่ชอบอืมเขาต้องเรียกพ่อแต่ถ้าเรียกชื่อคือพีเริ่มล่ะเขาจะรู้เลยว่ามีเรื่องแล้วมีเรื่องมีเรื่องแล้วเวลาเรียกคนรักของเราถ้าเกิดถูกมัเริ่มไม่พอใจ แม่ไม่เคยไม่พอใจเลยอะพอร่างอยู่ในรถดูสดอยู่ตอนเนี้ยเขาเกิดเรื่องไปเยอะเออเข้าใจมาก็อยู่กับพวกเรานั่นแหละก็แล้วแต่บ้านใครสัพพน้ำหน่ายก็จะแล้วแต่เลยจริงเหรอแม่ไม่มีเหรอเวลาเราโมโหอ่ะเมื่อก่อนมีก็ตอนหลังเขาก็เลยหูเขาแววไงตอนหลังเขาแววเขาก็จะเดินขึ้นบอกว่าเรียกพี่เหรอไม่ได้พูดะไรเลยเนี่ไม่ได้พูดะไรเลยเขาบอกว่า พี่พี่หลอนไปหมดแล้วอะพี่นึกว่าพูดเรียกอยู่ในห้องน้ำก็ฮะฮะบอกฮะอะไรยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยเรียกหลอนเคล็ดลับเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับที่ทำให้อยู่ยืดก็คือเราต้องอารมณ์เย็นลงแห่ือนเออวันหนึ่งมันก็รู้สึกว่าทะเลาะกันไปทำไม ในเมื่อเดี๋ยวมันก็จะตายจากกันอยู่แล้ว oh. <laughs> ไม่หรอกมันก็เลยแบบไม่ทะเลาะดีกว่าเหนื่อยลูกเวลาทะเลาะอ่ะอเหนื่อยไม่ทะเลาะละเนาะอยู่ันเือจนไม่ทะเลาะละเอาเรื่องนี้ดีกว่ายังไงแม่เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าพี่แพ์ต้องไปสอนเขานะทำไมคือหลังจากเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งมาได้หนึ่งปีเนี่ยนะ ตอนนี้เริ่มแบบว่ามามิมาม,ม,มีขอหน่อยนะครับลูกขอหน่อยนะคะคุณสามีแล้วก็มี<อ>แท็กไอจีแล้วก็ใส่ชุดบิกินี่ลงน้ำนี่<อ>นไงน,นะพี่รถเมของเรานนัเองโอโแล้วก็น้องคิดคนน่ารักอ,อันนี้คือต้องขออนุญ,ญาตเหรอต้องขอเขาก็เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยร้ <laughs> <laughs> องเขาไม่ค่อยได้ร้องออเเขาก็เลยขออนุญาตลูกกับสามีเขาอันคนที่น่าจะได้เขินเลยอันนี้คือไม่ได้ขออนุญาตชินชินของลูกชิน คือหนูก็เป็นอย่างงี้嘛แต่พี่รุเมย์คงไม่ได้เขาไม่ได้ไค่อยไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแบบว่าแนวแนวนี่นี่ก็ไม่เรียกเซ็กซี่นะอันนี้คือน่ารักเหอะชุดเขาเป็นน่ารักมากน่ารักออกอันนี้คือเขาขอสามีใช่ไหมเขาขอสามีแต่ของหนูก็ขอเหมือนกันขออย่างนี้คุณพีขอว่าเออใส่อะไรปิดหน่อยได้ไหมเลือดริงนะแม่เลือดรจงบางทีเราก็เห็นว่ามันเป็นทะเลแล้วมันก่อทุกคนก็กวใส่ฝรั่งก็เยอะเออเออ หนูก็เดินโถงๆออกไปนางก็เอาเสื้อบัตหลบเนี่ยมาวิ่งตามโอ๊ยร้อนตายบัตหลบแม่มันวิ่งตามหนูอย่างเงี้ยคุณใส่หน่อยคุณเนี่ยคนก็ยิ่งมองใหญ่เลยว่ามันเกิดใช่อุณบอกหยุดเออนั่นแหละสิเออก็เลยเรียกคุณเลยคุณคุณตื่นเตือแล้วก็คุณใส่หน่อยคุณอย่างเงี้ยเาเรียกคุณเหมือนกันคุณคุณอันนี้ก็คือเริ่มรู้สึกว่าเออไม่ฟังกูเลย ฟังกูหน่อยบอกกูหน่อยเออแล้วตอนเกาหลีเขาไม่อันนี้หรอแม่เกาหลีชุดแม่หนูปิดมิดชิดนะอ๋อมันหนาวนะเดี๋ยวก่อนหนูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนไปกรปิดมิดชิดอะไร หิมะเยอะขนาดนั้นลูกยังใส่ทูพีสเลยแม่ตกใจอันนั้นหนูพูยกับเขาว่าหนูถ่ายในบ้านอที่หนูไปอยู่หนูไม่ได้ให้ใครเห็นแม่อันเนี้ยพี่บุกเกข้างนี้คือบ้านหนูนะหน้าบ้านเออแล้วมันมีหิมะมีอีกรูปหิมะมันตกหิมะมันลูกชุดดะชุดดาหนูก็ถ่ายหน้าบ้านเขาไม่ให้หนูไปไหนเลยแม่ตกใจแม่ก็มันไม่หนาวเหรอหนาวแม่คนถ่ายก็คือเขานั่นแหละอ๋อถ่ายเสร็จแล้วคุมไม่ลูกวิ่งเข้าบ้านเลย หนาวมันหนาวมากหนาวมากแม่อ้าวแต่คุณคุณพี่บอลพี่บอลแฟนพี่รเมย์เขาเขาเขาบอกเลยนะคอมเมนต์เลยนะไม่อนุมัติครับแต่ช้าไปแล้วไม่อนุมัติครับไม่ทันแล้วเออโทรพี่บอลน่ารักเออแล้วแม่แม่รเมย์ก็เลยตอบกลับอีกว่าไม่ทันแล้วครับมือมันลั่นน่ารักน่ารักน่ารักลงน้ำมาแม่ให้ใส่เวสสูตรเหรอเออหนูเข้าใจมดำน้ำเนาะ ลงน้ำลงนี่นี่เป็นสระในส่วนตัวไปอีกไม่ได้เห็นด้วยทำไมก็อาจจะให้ใส่แล้วทาไมมาลงรูปคูเวลล่าอ๋อไม่ให้ไม่ให้ลงรูปเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยนานๆใส่ทีพี่รุ่นเมใส่ไปเถอะเคยนะหนูเคยใส่เวสสูตรนะแบบว่าเวลาเราไปเวลาเราไปเล่นสวนน้ำอ่ะเราใส่อย่างงี้ไม่ได้นะเออเออมันร้อนแต่หนูรูดซิปมาถึงนี่เลย น่าเล่าอ่ะใคราถามมันก่อนเห็นไหมคะได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะที่ถามมันก่อนใส่เลยเลอยคุณพี่เขาตบมือแล้วเขาเห็นเราลูดใส่สีดปิดใ,ใส่กางเกงเซิร์ฟเออตบมือชอบใจแต่พอพอ,พอเขาถือกล้องขึ้นมาเราลูดวุดลงเขาตกใจเลยเออเออเออเอา ยังไงต่อจ้าลูกลุ้นนะแบน์ลุ้นนับพี่บุ๊คลุ้นอะไรพี่อ๋อข่าวความสัมพันธ์ของของนี้ไงใช่ไหมอะไรละอ่านคือความรักความสัมพันธ์ของมิวสุประสิทกับน้องตูล่าสุดเขาลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันใช่ไหมล่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์มายพารินค์คันมิวสุประสิท I hope this year will be just as special and I want of a kind as you are l e t s s h a r e another hundred tip together when next ซึ่งคำว่า my partner in crime เนี่ยที่พี่ตุลชัยเนี่ยสำนวนนี้มาความหมายนะจ๊ะว่าคนรู้ใจเพื่อนสนิทคู่หูที่รู้ใจเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือว่าเพื่อนที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันก็ได้แต่คู่นี้จะเป็นยังไงซัพพอร์ตซัพพอร์ตตุลมิวพี่บุโกรักตุลมิวมากคือซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้ว รูปแบบความรักแล้วมีหลายแบบใช่ดีวยวนี้ทุกวันนี้ทุกยากมันเปิดกว้างขึ้นจะมีรูปแบบในความรักแบบไหนเอาเป็นว่าเราอยู่ซัพพอตกันดีกว่าใช้ความสนับสนุนความรักครั้งนี้เราเห็นเขามีความสุขเราก็ต้องมีความสุขไปกับเขาถ้าเรารักเขานะใช่บุโกะเชื่อว่าเวลาเราเห็นใครมีความรักและมีความสุขอ่ะเรามักจะมีความรอยยิ้มติดตามไปด้วยและคอยสัพพอดเขาเขาน่ารักนาะนจริง แล้วเขาก็ไปนิว y ยอร์กแฟชั่นวีคด้วยกันด้วยนะใช่น่ารักน่ารักมากใช่มาดูความน่ารักอีกหนึ่งเรื่อง้พี่ปรางไงกับพี่โอบไงคือสุดท้ายน่ะมันก็มีโมเมนต์ออกมาให้เราเห็นเดี๋ยวนี้พี่ปรางเขาก็พูดเรื่องพี่โอบเยอะขึ้นแล้วรูปสวยๆที่มีอ่ะก็คือพี่โอ๋ละแหละท่ายในแว่นฉันเห็นเลยค่ะใช่ไหมล่ะค่ะนี่เดี๋ยวขอดูคลิปที่มีคนลงได้ไหม ที่ถ่ายที่ชายแถวนี้อ๋อมีคนลงรูปนี้มีคนก็ถ่ายเบื้องหลังติดมาตอนที่พี่โอบถ่ายแล้วเขาผัดกันถ่ายแม่อ๋อโอ้นี่รูปสวยๆของพี่โอ๊บขอโทษนะรู้เลยค่ะเพราะว่าคนแถวนั้นเขาเห็นเลยค่ะในแว่นโอบเป็นมาปานชุดสีขาวใช่คือเขาไม่ได้ปิดหรอกแม่แต่แค่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้เออไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดอ่ะก็คือใครเห็นก็ตามนั้นเลยเวลาพี่ๆนักข่าวสัมภาษณ์พี่ปาง สัมภาษณ์ยิ้มมีความสุขแววตาออกเลยว่าความสุขแล้วเขาบอกพี่โอเป็นคนน่ารักนั่นนะเป็นคนแบบทําให้พี่ปางหัวเราะตลอดทีตีก็แฮปปี้นะฉันว่าคู่นี้ก็น่ารักอีกหนึ่งคู่ดูดิจจะบอกว่าพี่ออเป็นคนถ่ายรูปสวยมากแต่แพทว่าคนหน้ากล้องอ่ะสวยด้วยเออเพราะว่าถ่ายอย่างก็สวยเพราะว่าน,น้องก็พยายามจะซื้อกล้องตามเขาและถ่ายบนข่าไม่ได้หนูก็พูดกับพีวัตไม่ได้ ก็ถ่ายรูปที่ลูกลงก็สวยทุกรูปนะลูกจะเอาอยัางไงอีกหนูซื้อกล้องใหม่ให้เขาเลย <c oughs> หนูบอกว่าเออไม่ได้ฉันก็บอกฉันบอกเลยว่าัะซื้อ,อยังไงก็แล้วแต่ฉันก็ต้องเข้าแอป ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้หน้าไม่ต้องเข้าแอปแล้วคุณผู้ชมดูหน้าดิเพราะตอนนี้เราจะเปลี่ยนไตเติ้ลใหม่แล้วนะเพราะผู้โกกคนเดียวนะพี่บุ๊กขอเปลี่ยนไตเติ้ลขอเปลี่ยนไตเติ้ลได้ไหมค่ะออกใครจะใจเองจะออกใช่ใช่ใชเองก็ได้ค่ะเพราะว่าแองจี้พี่ขอเปลี่ยนไตเติ้ลได้ไหมหน้ามันเปลี่ยนเป็นไตมาร์ทใหม่แล้วขอคุณผู้ชมด้วยให้คุณผู้ชมเข้าใจพี่บุ๊กแต่ไม่ว่าจะยังไงนะ เป็นสวยทุกไจมากเลยนะยอะขอบคุณแพทมากี่ให้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่อันนี้สวยแต่แต่อันนี้ละมุนมากพี่บุ๊ครู้ป่าวว่าอันนี้ละมุนมากที่สุดที่สุดเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะพวกนี้กลับมาเจอกับพวกไร้ใหม่แก๊งนี้เปล่าแกงนี้จ้เหมือนเดิมจ้ะแกงมิสนอวันนี้มิสนอลาไปก่อนแล้วสนอใครสนอมันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สิบโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนอใคร